ใจทำที่เส้นจะทำ3ทำก่อนถ้าฝากพร้อมกันนะตั้งใจตั้งนโม3จบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิอิมานิยังพันเตภะยังพันเตปังสุคูลาจีวรานิปังสุคูลาจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆัสสะภิกขุสังฆัสสะโมโนชยามะโมโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิปังสุคูลาจีวรานิปังสุคูลาจีวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิทันหาตุปฏิทันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตังทีฆารตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งของบริวารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าบังสุกุลจีวรผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งของบริวารพร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวรญาติพี่น้องผู้ร่วงลับไปแล้วเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญสาธุแล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊ก
ลำดับต่อไปขอเชิญก่อนเชิญท่านที่เจ้าภาพทุกรูปเนาะได้ถวายทายธรรมเป็นซองเป็นย่ามแล้วก็ปัจจัยนะค่อยๆจัดเลยใครที่ถือย่ามแล้วก็เก็บไว้ขอเรียนเชิญค่ะท่านที่บูชาย่ามนะคะตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมให้การติดตามทางการถ่ายทอดสดจากวัดไทยสุชาดาซึ่งปีนี้เป็นปีกึ่งศตวรรษ5ปีนะคะขอผู้ชมที่มีโอกาสได้มาคลิฟอร์เนียนะคะวัดไทยสุชาดาสันนิบาตเลยนะคะเดี๋ยวได้ตั้งแล้วก็โอกาสนี้ท่านอาจารย์ก็จะมีนะคะวัชระวงศ์ท่านก็ได้มาเป็นประธานทัพป่าเดี๋ยวสักครู่ช่วงบ่ายนะคะจะเป็นการเดินเฟชั่นกลุ่มภาคไทยไปเชิญนะคะจากที่คณะทำงานประธานสุชาดานะคะต้องขออนุโมทนาทุกท่านที่ที่ไม่ได้มาแล้วก็ที่ยังไม่เคยมาแล้วก็มานะคะก็ให้แวะมามาเยี่ยมมาเยือนนะคะเราก็ขอต้อนรับอยู่นะคะดีค่ะพี่หนูพี่เอ้ยยังบ่แล้วบุญเลยเด้อถามพี่นึงบุญใหญ่เป็นฉลองครบรอบ5ปีของวัดไทยสุชาดาศรีโสดาพระรามหลวง11ปีเราก็เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องกันนะอย่างที่ท่านบอกอาตมาไปเรียนด้วยทุนของสมเด็จย่าเมื่อปีพุทธศักราช2534แต่ที่พอปี2538จบท่านอาจารย์ดังภูพิสารก็ไปเรียนรุ่น4แล้วก็ทำหน้าที่สำคัญของหน่วยงานของธรรมจริยนะโดยเฉพาะที่ตั้งของสำนักงานบริหารงานพระธรรมจริยส่วนภูมิภาคอยู่ที่วัดศรีโสดาท่านเป็นคนที่มีวาทะท่านมีความคิดที่เฉียบแหลมนะเป็นหลักสำคัญของโครงการพระธรรมจริยนะโดยเฉพาะในภาคสนามนะท่านจะคิดงานอะไรที่เฉียบคมแล้วก็เป็นประโยชน์หลังจากที่อาตมาได้มาอยู่ที่หลวงปีเมื่อปี2549เป็นพระธรรมชโลกรุ่นที่12แล้วก็เคยไปพูดคุยกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลแล้วก็พระครูมงคลคุณาธรซึ่งอดีตก็คือนายพระศรีสวัสดิ์ผู้อำนวยการกองทัพชาวเขาของประชาสงเคราะห์ว่าวัดในอเมริกาเป็นนั้นดังนี้ก็ประกอบกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลได้เคยเป็นธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่วัดพุทธวัดชลธรรมประทีปที่นิวยอร์กท่านก็เลยดำริ
ว่าอยากจะมีสาขาวัดศรีโสดาในต่างประเทศพอดีอาตมาได้ไปอยู่ที่ลองบิดกับพี่น้องกับเมน10ปีก็เลยอาสาหลังจากที่เราได้ร่วมประชุมสมาชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2559คือซึ่งวัดสุทธาวาสเป็นเจ้าภาพพร้อมกับการพระศรีมาด้วยหลังจากนั้นเสร็จจากประชุมอาตมากับท่านพระอาจารย์พระครูพิสารธรรมจารีก็ตะเวนหาที่ในการสร้างวัดแถวด้านใต้ของลองบีนะแถวอะไรนะออเรนโทตี้แถวอนาแฮมเนี่ยเมืองอนาแฮมเนี่ยแล้วก็เซนต์นาแถวเวสต์เซนเตอร์อยู่หลายเป็นเดือนๆอยู่ในสุดท้ายก็มาจบลงที่ที่วัดไทยศรีสุดาสันเรศตรงพระคอยมาแล้วจากนั้นก็เกิดแตกหนอนะแตกหนอมาเป็นวัดไทยสุชาดาซึ่งเมื่อตอนวันที่10มีนาที่ผ่านมาตอนที่อาตมาไปเมืองไทยแล้วก็ไปกราบเรียนให้กับพระเดชพระคุณพ่อประเทศโกศลท่านก็ดีใจที่ศพมาแล้วแตกเป็น2ก็แตกหนอเป็นที่2วัดนะท่านก็มีความดีใจเพราะว่าพวกเราก็มาสร้างปฏิฐานทําตามปฏิฐานของท่านที่ท่านอยากจะมีวัดในต่างประเทศท่านก็ดีใจว่ามีสองวัดก็จะได้ส่งหลวงพ่อธรรมจริยได้มาปฏิบัติศาสนกิจที่นี่เป็นครั้งคราวนั้นก็ต้องขอชื่นชมท่านพระครูพิสารธรรมจารีที่เป็นหัวเลี้ยวหัวแรงในการที่ชักจูงญาติโยมชักชวนญาติโยมพร้อมกับคณะกรรมการวัดไทยสุชาดาได้มาได้ที่ตรงนี้ก็ขอชื่นชมยินดีท่านทั้งหลายวัดนี่เหมือนกับร่างกายของเราจะอยู่ได้ต้องอาศัยอาหาร5หลัก5หมู่ก็ประกอบด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่แล้วก็วิตามินนายาโยมของคนเนี่ยที่มีกำลังดีๆก็เปรียบเหมือนโปรตีนฉันมีกำลังดีกำลังการเงินก็ช่วยเรื่องเงินบางคนไม่มีเงินมากแต่มีกำลังก็มาช่วยเรื่องของแรงบางคนอาจจะมีในเรื่องของความคิดที่สร้างสรรค์ก็มาแนะนำบางคนอาจจะเป็นเรื่องของกำลังใจแต่สรุปแล้วทุกคนมีคุณค่าเท่ากันที่จะทำให้วัดประสบความสำเร็จได้ดังนั้นคณะกรรมการของวัดไทยสุชาดาก็ถือว่าเป็นหลายๆอย่างที่จะมาว่าทำให้เกิดวัดนี้ขึ้นมาได้ก็ได้ชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าจะเป็นก้าวแรกหรือเพิ่งเริ่มก้าวแต่ก็ดูแล้วความมั่นคงก็คงจะมีต่อไปในอนาคตสำหรับวัดไทยศรีโสดาสันเล่ก็ตอนนี้ก็ตกลงซื้อที่ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีหนี้เป็นของตนเองแล้ว1 ล้านเหรียญใครอยากไปช่วยปลดหนี้ก็กระซิบมาได้นะเพราะนั้นก็ขอชื่นชมยินดีนะที่ท่านอาจารย์พระครูพิสารนะลองสังเกตไหมคำพูดของท่านเนี่ยคมและคำจดสระสลวยน่าฟังนะประกอบกับความคิดท่านอยู่ฝ่ายแผนนะที่อยู่โครงการธรรมจริยสังเกตมากแล้วก็มามีประสงค์เอาความเก่งนั้นมาพัฒนางานพระธรรมทูตทำให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอีกแห่งหนึ่งเป็นทางเลือกของญาติโยมเรามาเชื่อว่าคนแถวเนี่ยไปทุกวัดใช่ไหมโยมไปทุกวัดทำงานทำบุญทุกวัดนะแต่ว่าเราก็ช่วยกันนะก็ขออำนวยพรน้องก็ขอให้เป็นวัดที่ถึงแม้จะเพิ่งเริ่มต้นแต่ก็เริ่มต้นดีๆก็ขอให้เป็นความมั่นคงต่อไปในอนาคตข้างหน้าเป็นที่พึงพึงยากโยมแล้วก็โดยเฉพาะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพโกศลได้ดีใจนะที่เราได้มีแตกหน่อมาเป็นสองวัดก็ทำให้มีสถานที่ในการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมจริยต่อไปนั้นก็ท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านพระครูพิสารธรรมจารีพร้อมกับคณะทำงานของวัดไทยสุชาดาญาติโยมที่เป็นอุปถัมภ์อุปถัมภ์จงพาวัดก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากซึ่งโควิดนะจะเดินทางกันไหนก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปทั้งหลายจะเป็นชาวเอเชียก็ขอให้ปลอดภัยจากคนที่จะมาทำร้าย
และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขภาละพร้อมทั้งปฏิภาณทุกคนทุกท่านคืนก่อนประสงค์จะอนุโมทนาคาถาบาลีเนาะขอเชิญท่านชายได้พบปะสักประมาณ10นาทีนะครับพูดคุยกราบนมัสการพระสงฆ์ทุกรูปนะครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับที่มารู้สึกอบอุ่นมากนะที่ได้มาวัดวันนี้อากาศดีนะฮะแล้วทุกคนก็ยิ้มแย้มใส่ชุดไทยชุดตัวสวยมากเลยแต่ไม่เห็นรอยยิ้มก็ใส่หน้ากากนะก็ดีใจนะครับดีใจทุกท่านที่มาที่ LA ผมก็ตื่นตันมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็ได้เจอกับคนน่ารักทุกท่านที่มาช่วยดูแลวัดนะครับแล้วก็วัดเนี่ยอยู่ได้เพราะผู้คนที่เรามาช่วยดูแลวัดแล้วเรามาเนี่ยเราก็ได้บุญได้เอาใจมาฝากไว้ที่วัดได้กำลังใจมีกำลังที่จะออกไปทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวต่อไปนะครับวัดเป็นที่ที่เราพาเด็กๆมาพาลูกหลานมาให้เขาเห็นว่าวัฒนธรรมเรามาจากไหนให้มาเห็นได้ว่าความดีอยู่ที่ไหนว่าทำการทำบุญเนี่ยทำได้ยังไงนะฮะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราคารวะอยู่เพื่อวัดก็อยู่เพื่อเรานะครับเป็นสิ่งที่เราต้องทำร่วมกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทานอาหารกลางวันที่วัดวันนี้หอยทอดอร่อยมากทุกอย่างอร่อยหมดครับแล้วก็ได้เห็นชัดเจนว่าเนี่ยพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมมือกันแบ่งปันกันหาความสุขเล็กๆน้อยๆให้ด้วยกันและในวันเดียวกันก็ช่วยทำบุญผมก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็หวังว่าจะมาพบอีกบ่อยๆนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ท่านชายมีอายุวัฒนาครบ40ปีบริบูรณ์ใช่ไหมใช่ครับ40ปีบริบูรณ์ก่อนที่จะพระสงฆ์ให้พรน้องไม่ออกทัศนีจะได้มอบวันเกิดให้กับท่านชายเป็นนาฬิการาคา100,000 เหรียญใช่ไหมก็จะเอาไปจำนำที่27ก็คือเมื่อวานก่อนเองใช่ครับ
เดี๋ยวเราตั้งจิตตั้งใจกวดน้ำพระพรเสร็จแล้วจะถ่ายรูปหมู่แล้วก็ออกไปกิจกรรมด้านหน้า